้นะครับผม KG เรามีคีย์บอร์ดรุ่นใหม่จากทางค่ายน้ำบัวมาให้ชมกันตัวนี้นะครับอาจจะเห็นกันไปบ้างแล้วนะแต่ตัวนี้ไม่ได้มาแกะให้ดูแต่ว่าเต็มๆกันนะตัวนี้เป็นน้ำบัว X37 นะตัวนี้คือแบบว่าเป็นตัวล่าสุดเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ที่มาใหม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวในกล่องมีอะไรบ้างไปดูกันนะฮะประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับ A37 จะมีมา2สีนะเป็นสีขาวสีดำนะแต่วันนี้เอาสีขาวมาให้ดูกันนะเพราะนอกจากก็สีขาวเนี่ยชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะสีมันสวยมากแล้วไฟเนี่ยเป็น RGB ตัวนี้ตัวนี้นะครับสวิตช์เนี่ยบอกกันเลยว่าเป็นตัวเกวูดแมคานิคอลสวิตช์เป็นรุ่นของ V1 เลยนะก็คือเหมือนเป็นว่าทำมาใหม่เลยเป็นสีเท่าแบบนี้นะฮะจะไม่เคยเห็นรุ่นไหนใส่มาของน้ำบัวเลยนี่รุ่นแรกที่ใส่มาหรือเปล่านะใช่แหละอารมณ์มันจะแบบว่าเหมือนเลสสวิตช์แต่จะนุ่มกว่าเลสหน่อยเสียงว่าใช้ได้เลยนะใครชอบเสียงแบบเพราะแบบนิ่มๆตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนตัวนี้นะครับถอดสายได้สายที่มาเป็นอย่างนี้เลยเป็นสายทักนะครับแล้วก็เป็นหัวไทป์ C ต่อคีย์บอร์ดไทป์ A ต่อระบุหรือต่อคอมพิวเตอร์นะครับก็ต่อที่ด้านหลังนี้เลยนะก็อันนึงเลยนะที่แถมมาให้อันนี้จะเป็นตัวคีย์แคปแถมมาน่าจะประมาณ 21K นะแล้วก็ตัวดึงซื้อตัวคีย์แคปมีมาให้เลยนะเป็นตัวทวินวันนะอันนี้แล้วตัวนี้ครับได้บอกไปแล้วว่าตัวเป็นแบบฟูลคีย์ตัวนี้เป็น108 คีย์นะก็คือมีมาครบเลยนะทั้งนัมแพดทั้งตัว F1 F2 แล้วก็อัตติคอนติ้ง 100% นะสามารถกดพร้อมกันได้ในทุกปุ่มเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเก็บกดสกงกดสกิลนะกดได้พร้อมกันหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาใส่คีย์แคปที่เขาแถมมาให้อยู่กันนะว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับประมาณนี้เลยสีขาวน้ำม่วงก็เป็นเอกลักษณ์สไตล์ของน้ำบู X Series อยู่แล้วนะครับผมตัดกับสีขาวนี้เลยนะครับเป็นแบบว่าขอบๆหน่อยเกมบูดอย่างที่เขาให้มาเลยนะครับผมเป็น V1 นะเป็นแบบ3ขานะครับส่วนตัวคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นรองรับแบบ5พินนะก็คือตัว5พินก็สามารถใส่ได้เหมือนกัน3พินก็ใส่ได้เหมือนกันนะอันนี้ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนสวิตช์เป็นยี่ห้ออื่นหรือแบรนด์อื่นก็ได้เหมือนกันนะฮะตัวนี้นะครับก็คีย์ไทยนะไฟไม่รอดนะมีรอดแค่คีย์อิงแถบบนอย่างเดียวนะครับส่วนก็คืออยากให้รอดเนี่ยหาคีย์แคปอื่นมาใส่ก็ได้เหมือนกันนะฮะกดไฟนะกดฟังก์ชันอินเสิร์ตนะปรับโหมดได้นะครับอันนี้จะเป็นดีๆก็คือจะเปลี่ยนสีของโหมดนั้นนะฮะด้านข้างโหมดไฟนี้ก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะด้วยการกดฟังก์ชันนะแล้วก็ตุ่มกดตรงนี้นะมันจะเปลี่ยนโหมดไฟด้านข้างนะมีหลายโหมดเหมือนกันนะครับบอกแล้วตัวนี้ได้เปรียบเรื่องไฟค่อนข้างพอสมควรเลยนะส่วนด้านหลังนะครับก็มีปรับระดับความสูงได้น่าจะประมาณ2ระดับนะนี่ตัวเล็กอันนึงนี่แล้วก็ใหญ่เป็นอย่างไรบ้างครับตัวนี้นะน้ำบัว X37 นะมีสีขาวกับสีดำ2สีนะตัวนี้สีดำไม่ได้ไหมดูนะเอามาสีขาวมาดีแทนแล้วกันเนาะของฝากด้วยนะครับตัวนี้น้ำบัว X37 ประกัน2 ปีจากน้ำบัว X Series นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับ